คุณผู้ชมครับภายใต้โควิด -19 เนี่ยเราเห็นกิจกรรมดีๆมากมายเราเห็นการแบ่งปันเพื่อสังคมล่าสุดเราเห็นตู้หนึ่งนะฮะชื่อว่าตู้ปันสุขแปลว่าอะไรตู้สิ่งนั้นที่จะไปอยู่ในตู้ต้องปันสุขให้กับผู้รับแน่นอนจริงไหมฮะใช่ค่ะคือสุขทั้งผู้ให้และผู้รับเราก็คิดว่าตู้ปันสุขเนี่ยมันจะเป็นเหมือนตู้แบบในฝันเราอ่ะคุณกมลพรที่แบบเฮ้ยเราเป็นผู้ให้เราอยากให้คนที่เขาทุกข์ยากเราก็เอาอาหารการกินไปใส่เอาไว้แล้วใครที่หิวหรือว่าใครที่ไม่มีอาหารการกินก็มาเปิดเอาไปคนละห่อ2ห่อเอาไปแต่พอดีเหลือให้คนด้านหลังเราคิดว่าบรรยากาศมันจะเป็นแบบนั้นแต่ไม่ใช่สิฮะคุณผู้ชมวันนี้ดราม่ากันหลายจุดทีเดียวตู้ปันสุขตกลงปันสุขหรือปันทุกข์ไม่แน่ใจแย่งกันแบบมันลุมมาตุ้มเลยฮะคุณเนี่ยพาคุณผู้ชมไปดูภาพนี้ก่อนเลยภาพนี้ฮะมีคนแชร์ครับเมื่อเช้าที่ผ่านมามีคนขับรถเก๋งกมลพรรถเก๋งนะมากันเนี่ย 2-3 คนเนี่ยคุณผู้ชมเห็นเนี่ยเห็นใช่ไหมแล้วเอาถุงมาด้วยพอวิ่งไปถึงตู้ปันสุขโกยลงอ่ะโกยใส่คือกะหมดตู้เลยฮะนี่ฮะกะเอาหมดตู้จริงๆนะครับแล้วภาพนี้ก็มีการแชร์ออกมาค่อนข้างเยอะนะครับพฤติกรรมของหญิงสาวและเด็กรวม3คนย้ำนะฮะว่าไม่ใช่คนทุกคนยากเพราะคนที่เขาถ่ายคลิปเนี่ยเขาเห็นเลยว่าขับรถเก๋งมาเมื่อมีตังซื้อรถเก๋งมีตังเติมน้ำมันมันก็ควรจะแบ่งเอาของเนี่ยให้กับคนอื่นเขาบ้างไม่ใช่เอาไปหมดแบบนี้จริงไหมกมลพรแม้ว่าเขาอาจจะบอกว่าก็ฉันขับรถเก๋งแต่ฉันตอนนี้เดือดร้อนสามีฉันตัวฉันไม่มีงานทำมันก็ไม่ได้เป็นเหตุผลที่จะแปลว่าคุณจะเอาของไปหมดตู้มันต้องแบ่งกันนะคุณผู้ชมแต่คนที่เขาเป็นผู้ให้เนี่ยเขาคงไม่ได้คิดขนาดที่แบบว่าเฮ้ยจะต้องมาช่วยกันจัดระเบียบคือตู้ปันสุขเนี่ยไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนั้นคุณผู้ชมต้องเข้าใจเอาของไปวางไว้นึกออกไหมคือต่างประเทศเขาทำมาก่อนแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จมีการไปห้อยตามรั้วเห็นป่ะจำได้แล้วใครหิวหรือว่าใครขาดอาหารจริงๆเนี่ยก็ไปหยิบกันคนละถุง2ถุงแค่นี้เราก็คิดว่าบรรยากาศบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นนะฮะคุณผู้ชมจะแบบถ้อยที่ถ้อยอาศัยแล้วก็อ่ะห่างกันโซเชียลดิสแทนซิ่งต่อคิวและไปหยิบคนละชิ้น2ชิ้นมันไม่ใช่อย่างนั้นฮะโกยครับใครมาก่อนได้ก่อนโกยไปจนที่คนข้างหลังเขาไม่ได้เลยเนี่ยนะฮะผู้ที่โพสต์ระบุแบบนี้ด้วยนะครับว่าขอความร่วมมือช่วยกันเฝ้าระวังตู้แบ่งปันที่ศูนย์นักเรียนแล้วก็ตู้แบ่งปันอื่นๆด้วยนะฮะมีรถคันนี้แหละเป็นรถแจ๊สสีบอลเราเพิ่งมาเติมของให้ตู้นี้เวลาประมาณ 9:40 พอเติมเสร็จก็เดินขึ้นรถกำลังจะออกนะฮะเห็น3คนนี้ถือถุงผ้ามาคนละใบเลยนะหลังจากนั้นโกยสิครับโกยเอาโกยเอาเรามาเติมนมวัวแดงสบู่ปลากระป๋องแล้วก็ไข่แต่ที่เราเห็นก็คือเขาเลือกเอานมก่อนเลยโกยเอานมเนี่ยลงถุงก่อนเลยแล้วก็ของต่างๆอีกด้วยพวกคุณยังมีรถขับมีเงินเติมน้ำมันรถมาเอาของแต่ขณะที่บางคนเนี่ยเขาไม่มีแม้แต่จักรยานเขาต้องเดินนะฮะคุณมาเอาของเนี่ยคุณมาตัดโอกาสพวกเขาที่ลำบากจริงๆเนี่ยพวกเขาลำบากมากกว่าคุณตั้งหลายเท่าถ้าคุณโกยแบบนี้แล้วถ้าคนลำบากจริงๆเนี่ยมาถึงเปิดตู้มาแล้วไม่เจออะไรเจอแต่ความว่างเปล่าเนี่ยมันจะยังไงอ่ะใจร้ายกับเขาเกินไปไหมอ่ะมันควรจะหยิบแต่พอดีแต่สิ่งที่คุณทำเนี่ยเหมือนฉวยโอกาสเลยคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดยังไงฮะกับกรณีนี้ครับตู้ปันสุขใครก็ไปเอาของได้หรือเฉพาะคนที่เขายากไร้หรือมันจะมีการจัดระเบียบกันอย่างไรเพราะว่าไม่ใช่แค่จุดนี้จุดเดียวนะคุณกมลพรยังมีอีกนะฮะที่มีการโพสต์อย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับในเพจของกินไรดีศรีราชาเนี่ยว่าช่วงสายเนี่ยก็มีคนมาขนเกือบหมดตู้เลยเอาถุงผ้ามาช่วยกันโกยเลยนะโกยเลยคุณผู้โพสต์บอกอย่างนี้ด้วยนะครับว่าแม้ที่ผ่านมาพอจะได้ข่าวว่ามีกลุ่มบุคคลบางจำพวกที่มักเข้าไปขนสิ่งของภายในตู้ปันสุขนะฮะคือเห็นกันมาอย่างต่อเนื่องของมันล้นตู้คุณใหม่ๆทั้งนั้นนะฮะน่ากินทั้งนั้นก็เลยไปโกยบางคนเอาไปขายบางคนกักตุนแต่ตนเองและกลุ่มเพื่อนไม่ท้อและตัดสินใจที่จะทำตู้ดังกล่าวนี้เพราะต้องการที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความลำบากและกลุ่มคนที่เข้าไม่ถึงการบริจาคคือคนที่โพสต์เนี่ยคือคนที่ทำตู้นี้เขาก็จะของมาเติมด้วยเอามาเติมทุกวันเอามาเติมเป็นระยะให้คนที่ยากไร้ให้คนที่ทุกยากเนี่ยได้เข้าถึงของอ่ะแต่ที่เขามาเจอคุณผู้ชมเขาไม่ได้เจอคนยากไร้อ่ะเขาเจอคนขับรถเก๋งมา
แล้วเอาถุงลงมาแล้วก็โกยเนี่ยโกยกันอย่างนี้เลยอ่ะคือเจอคนเห็นแก่ตัวเอาไปบางรายเนี่ยตามโซเชียลที่เขาหลายพื้นที่นะไม่ใช่มีแค่นี้ก็คือเอาไปตุนเอาไปขายไม่ได้แบ่งปันให้คนที่เขาเดือดร้อนจริงๆอ่ะคือเขาก็ฝากนะฮะเตือนมาแหละคุณกมลพรว่าอันนี้คือคนที่เป็นผู้ให้นะค่ะไม่ต้องรีบเอาคนโพสต์นะบอกนะว่าไม่ต้องกลัวของจังหมดเพราะเดี๋ยวมีสิ่งของทยอยเติมมาเรื่อยๆค่ะยิ่งโพสต์ออกมาแบบเนี้ยคนที่เป็นคนยากไรเขาก็ดีใจส่วนในพวกคนกักตุนคนที่แบบมากวยแบบเนี้ยก็แบบเอ้ยเดี๋ยวงวดหน้ามาอีกเขามาเติมเรื่อยๆนี่ว่าแล้วก็ตุนต่อเออตุนต่อไม่รอแล้วนะเนี่ยหรอเนี่ยคนโพสต์เขาเป็นผู้ให้จริงๆไงคุณผู้ชมค่ะแต่ผมเชื่อว่าเขาก็คงไม่ได้คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยคือคนให้ไปแล้วเนี่ยนะคะเขาก็ยังบอกอีกด้วยว่าถ้าจะมาเอากันเนี่ยมันต้องดูแลโซเชียลดิสแทนซิ่งยังไงดูแลสุขภาพตัวเองยังไงเพราะเราก็ยังต้องเผชิญกับภาวะโควิดยังมีอีกหนึ่งคลิปที่ถูกแชร์กันหนักมากๆก็คือคลิปที่มีคนมาแย่งกันแย่งกวาดไปหมดตู้เลยหลายคนเห็นภาพแล้วก็ค่อนข้างสะเทือนใจนะคุณเคนโดเพราะว่าคนที่มาต่อแถวด้านหลังอ่ะเขาก็ไม่ได้คือกวาดเอาไปหมดเลยเนี่ยภาพนี้คุณผู้ชมดูนะนั่นก็เป็นตู้ปันสุกเหมือนกันใช่ใช่มีเรียงแถวอยู่ทางด้านหลังค่ะคือเท้าเซลล์แบบงงๆอ่ะคุณผู้ชมถือถุงเปล่ารออ่ะว่าฉันจะไปเอาของในตู้ปันสุกได้ยังไงพวกเขาฉันเข้าไปไม่ได้จริงๆเพราะพวกเขาที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมารุมมาตุ้มแบบบางคนเอาถุงมาแล้วก็โกยลงถุงเนี่ยคุณผู้ชมดูนะมีพี่คนนึงเนี่ยนะฮะโกยถุงใหญ่เชียวห่อไปแต่เราคิดในแง่บวกคุณผู้ชมคิดในแง่บวกนะว่าคนที่เขาให้แล้วอ่ะเขาไม่คิดหรอกว่าใครจะมาเอาก็ถือว่าให้แล้วก็ให้กันไปก็คือเราทำความดีแล้วเราก็ปล่อยวางในผลค่ะคือผลมันจะเป็นยังไงเนี่ยเราไม่ทราบหรอกว่าใครเอาบ้างเพราะคนที่โกยๆเนี่ยอันนี้ไม่ได้ขับรถเก๋งมาไงคนที่โกยอาจจะโกยไปให้คนที่บ้านเดือดร้อนคนที่บ้านอาจจะอยู่หลายคนเนี่ยพี่คนนี้เนี่ยนะฮะอาจจะเอาไปให้คนที่บ้านคุณพ่อคุณแม่อาจจะแก่เท่าแล้วแล้วก็หิวอยู่ที่บ้านไม่มีโอกาสได้ออกมาข้างนอกลูกก็ต้องมาโกยของแบบนี้กลับไปที่บ้านเราก็คิดในแง่บวกคุณผู้ชมฮะคิดกันแบบนี้ครับให้แล้วให้เลยทำความดีแล้วนะฮะคุณผู้ชมทำความดีแล้วก็ปล่อยวางในผลจะเป็นอย่างไรแต่เราได้ทำความดีแล้วคือคนที่ไปเอาด้วยนะถือว่าเป็นตัวอย่างละกันคนให้เราก็แบ่งปันอย่างสุขใจเพราะชื่อมันชื่อตู้ปันสุขส่วนคนมารับด้านหลังเนี่ยก็ต้องดูด้วย คืออย่าง2เคสแรกเนี่ยเรายังเห็นว่ายังไม่มีใครต่อมันก็ยังมันคงไม่มีใครเดือดร้อนบ้างแล้วก็อาจจะละโมบนิดหน่อยเอาไปขายบ้างหรือเดือดร้อนจริงอ่ะก็ว่ากันแต่อย่างเนี้ยคือคุณนึกสภาพออกมาเพราะว่าไปมารุมมาตุ้มอีกฝั่งนึงก็แบบโซเชียลดิสแทนซิ่งไม่กล้าเข้าใกล้แต่ต้องยืนมองว่าถ้าฉันไม่เข้าไปแย่งครับฉันก็จะไม่ได้ของในตู้พอฉันไม่ได้ของในตู้อนาคตข้างหน้าฉันต้องมาแย่งอย่างนี้ไหมคือมันสะท้อนหลายเรื่องในต่างประเทศนี่เขาไม่มีนะเราไปที่เวียดนามก่อนนะฮะทีมงานบอกว่ามีภาพของเวียดนามเนี่ยเวียดนามเขามีระเบียบมากในการไปรับแจกนะฮะของแจกค่ะแต่นี่คือมีเจ้าหน้าที่ไงคุณมาจัดระเบียบมีเจ้าหน้าที่มาจัดระเบียบบ้านเราเคยเผชิญกับปัญหาก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จัดระเบียบอิตาลีก็มีฝั่งของอิตาลีเนี่ยนะคะเขาก็ไปยืนกันอย่างแบบมีระเบียบวินัยห่างกันแบบเนี้ยเข้าห้างไปรับของที่เขาเอามาแบ่งปันเหมือนกันนะคะอย่างเงี้ยต้องช่วยกันดูแลคุณมันยากหน่อยนะคะเพราะว่าตู้เขาตั้งใจทํามาให้ชุมชนช่วยกันดูแลและเราทุกคนก็ช่วยกันแบ่งปันด้วยคือพอเห็นภาพแบบนี้แล้วมันก็ละเหี่ยใจนะคุณผู้ชมเอาใหม่แต่สุดท้ายอ่ะคนไทยก็ประนีประนอมกันได้คนที่เขาอยากจะให้จริงๆเขาก็ไม่ท้อเขายังคงต้องทำดีแบบนี้อยู่ตลอดก็ขอชื่นชมนะฮะสำหรับคนที่เนี่ยมาแจกของแบบนี้ทุกๆคนเลยฮะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งติดดาวกันเอาไว้เรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอื่นๆอีกเพียบไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะรับชมกันแบบสดๆอย่าลืมเข้าไปที่ Facebook TNN Live หรือง่ายกว่านั้นติดตามได้ทุกช่องทางจากลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ